ปูนสเปนตราที่พี่ไอเสนอวีรบุรุษเอเชียนเกมสมรักคำสิงหรือพิมพ์อลาเล็กซิดอารันสมรักคำสิงเป็นนักกีฬาไทยเพียงคนเดียวที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่12ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นคนอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2516เป็นบุตรของนายแดงนางประยูรขำสิงเขาหัดมวยครั้งแรกเมื่ออายุ7ขวบเพราะว่าฐานะทางบ้านยากจนใช้ชื่อชกว่าสมรักอ.เพชรเจริญต่อมาเปลี่ยนเป็นสมรักส.คิงสตาร์ตอนเป็นเด็กสมรักก็เป็นนักมวยมีฝีมือจัดจ้านเคยชนะศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคฉลางศิลปากรวารุณีเกียรติชัยยงและเมื่อเข้ากรุงก็ชกชนะมวยดีมากมายไม่ว่าจะเป็นศักชัยวงเวียนใหญ่เสมอน้อยต่อบุญเลิศชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยรวมทั้งเด่นเหนือเด่นโมลีสวมกางเกงสีแดงนะครับสมรักคำสิงเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วชกในแบบมวยไทยดูลีลาก็จะเห็นแล้วครับว่าแววของยอดมวยสุดยอดจังหวะฝีมือนั้นฉายมาตั้งแต่เด็กทีเดียวและเมื่อเข้ากรุงเขาใช้ชื่อว่าพิมอารันเล็กซิดอารันโดยมีอารันมิสมานคนขวามือนั้นเป็นหัวหน้าคณะสมรักชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยที่โรงเรียนพดุงสิทธิ์พิทยาเขาเริ่มชกมวยสากลที่นั่นเขามีพรสวรรค์ในเรื่องสายตาและลบหลีกว่องไวเป็นแชมป์หนุ่มทองของโรงเรียนถึง5ปีซ้อนขณะเดียวกันเขาก็ชกมวยไทยไปด้วยเพื่อหาเลี้ยงชีพว่ากันว่าฝีมือของเขานั้นร้ายกาจจนไม่มีใครอยากชกด้วยสุดท้ายก็ต้องมาชกมวยสากลสมัครเล่นอย่างเอาจริงเอาจังและต่อไปนี้คือเกียรติประวัติในการชกมวยสากลสมัครเล่นของสมรักคำสิงสมรักชกมวยไทยประจำศึกดาวรุ่งทีวีสี7และมักขึ้นชกรายการเดียวกับพี่ชายคือพิมารันซิดอรันคนสวมกางเกงน้ำเงินนั่นคือพิมารันซิดอรันนะครับพี่ชายของสมรักพี่ชายชกน้องชายซึ่งอยู่ข้างล่างเตรียมขึ้นชกก็เชียร์ไปด้วยบ่อยครั้งที่ทั้งคู่ชกรายการเดียวกันแต่แฟนมวยเรียกพิมารันเรียกว่าพิมเล็กและพิมารันนั้นเรียกว่าพิมใหญ่นี่พิมารันเล็กนะครับเชียร์พี่ชายซึ่งกำลังชกอยู่บนเวทีและคราวนี้พิมารันเล็กเป็นผู้ชกบ้างพิมารันใหญ่นั้นเป็นพี่เลี้ยงนี่แหละครับพิมารันใหญ่เป็นพี่เลี้ยงเมื่อพักยกก็ขึ้นไปนวดน้องชายบนเวทีทั้งสองพี่น้องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอกพลศึกษาพิมารันใหญ่นั้นใกล้จะสำเร็จปริญญาตรีแล้วส่วนพิมารันเล็กนั้นชกมวยไปด้วยเรียนไปด้วยพักหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ไปเรียนซะแล้วอีกสักครู่เราจะได้ชม3ฝ่ายยอดเยี่ยมของพิมอรันเล็กซิดอรันหรือสมรักคำสิงพิมอรันเล็กพบคึกฤทธิ์สอนนายอามที่เวทีลุมพินียกที่1และ2รวมกันครับกางเกงน้ำเงินนั้นพิมอรันเล็กซิดอรันกางเกงชมพูนั้นคึกฤทธิ์สอนนายอามนะครับนี่สิงห์ดำอออุกฤษนะครับมาเชียร์คึกฤทธิ์ค่ายเดียวกันแม่ตอนนั้นหน้ายังเด็กอยู่เลยนะครับ3ปีที่แล้วครับคู่นี้พิมารันนั้นเป็นสุดยอดจังหวะฝีมือครับใครก็ไม่อยากชกด้วยเพราะว่าชกยากเหลือเกินครับช่วงยาวแล้วก็พับๆพับๆดึงจังหวะเก่งคือคลิปตอนนั้นก็ฮอตสุดขีดครับคู่นี้มาพบกันถือว่ามวยถูกคู่ทีเดียวไปดูลีลาการชกของพิมารันเล็กสิทธิ์อารันนะครับยกบางเป็นมวยที่ชกแล้วไม่ค่อยเจ็บตัวครับเร็วออกอาวุธเร็วแล้วก็ฉาบฉวยดึงจังหวะเก่งสายตาดีเอาละครับแลกแข้งและเข่ากันตอนนั้นคือคลิปกำลังฮอตนะครับดูพิมารันเล็กเป็นมวยที่ยังไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าบรรดาแชมเปี้ยนที่น้ำหนักเท่ากันนี้ไม่อยากเจอด้วยเพราะว่าเป็นมวยชกยากมากนี่มาถึงยกที่3แล้วนะครับคือคลิปก็พยายามพับเหมือนกันชิงจังหวะอ้าวแม่ทำท่าจะโดนเต็มแข้งเหมือนกันหมุนเข้าเชือกล็อกแหนบเท้าหมดยกที่3ดูภาพช้าครับเตะแล้วไม่ได้ครับถีบยันไปสักทีหนึ่งคึกฤทธิ์จู่โจมวางแข้งขวาเต็มชายโครงคึกฤทธิ์ตอนนั้นก็เร็วนะครับวิชิตลูกบางปลาสร้อยมาสอนคึกฤทธิ์สอนนายอาม
ดูลีลาของพิมรันเล็กจะครับไม่ใช่เก่งเฉพาะมวยสากลสมัครเล่นครับมวยไทยนี่ก็หาตัวประกบยากจับยากใครก็ไม่อยากชกด้วยเพราะว่าเป็นมวยสูงยาวแล้วก็ออกอาวุธแม้จะไม่รุนแรงแต่ว่าเก็บอาวุธเก่งบังเก่งแก้เกมเก่งแล้วก็ฉลาดดึงจังหวะครับวางแข้งไม่โดนเดินแล้วครับเดินแทงแล้วครับอาศัยความยาวดึงจังหวะระหว่างแข้งแทงข่าวเอาแล้วครับลูกนี้สวยดูครับมีทีบยันแล้วเดินทื่อๆครับเดินคู่แล้วครับเดินแทงแล้วยาวกว่ายกบังปัดขาทีบยันยกบังเอาแล้วครับเดินชนแล้วครับบู๊ก็ได้บุญก็ดีครับดูครับยกขาบังดึงจังหวะแทงล็อกรูปเอวแหนบแหนบคือเกิดลำบากแล้วครับยกนี้กรรมการไม่ให้จับเชือกครับอ้าวกับจับเชือกกรรมการปลดเลยครับอย่าจับเชือกเตือนไหมแกะออกมากรรมการก็ต้องเตือนครับว่าอย่าจับเชือกยกบังเก็บอาวุธดีครับบังอาวุธดีคือเกิดลำบากแล้วครับดูการเดินครับเดินทื่อๆถีบยันยาวกว่าครับยกบังเอาครับจะเดินชนแล้วครับคือเกิดต้องถอยครับเดินตัวหลบยกบังขวางแข้งช้าหน่อยแต่ว่าชัวแทงเข่าลำบากเหมือนกันครับพิกฤตยกนี้ยกบังเตะไม่เข้าครับสายตาดีมากพิมรันเล็กนี่ในสนามนี่ไม่มีใครเรียกสมรักหรอกครับมีแต่พิมเล็กพิมใหญ่แล้วพิมพี่พิมน้องพิมใหญ่พิมพี่ก็คือพิมอรันสิทธิ์อรันขวางแข้งนี่เป็นยกที่4ครับเดินชนครับนานๆจะเห็นชกในลีลาอย่างนี้ครับธรรมดานั้นแกเป็นมวยเชิงรับนะครับวันนี้เดินชนแล้วเดินป้องไปด้วยครับแล้วชนไปด้วยเตะแล้วยกขาบังโอ้โหโยนทั้งตัวเลยครับยกนี้นี่ลำบากครับคือกริดโดนอีกทีนึงแล้วโดนอีกทีแล้วครับโดนเตะเลยคือกริดต้องถอยโอ้โหตรงนี้หมุนเลยเตะไม่เข้าครับแกยกบังหมดเอาแล้วครับให้เตะไถนาไถนาไถนาโยนโอ้โหเน้นเลยครับแม่ยกนี้นี่แพ้เลยครับคือหมดยกครับไปเลยครับ 5-2 แม่เดินชูกำปั้นเข้ามุมไม่บ่อยครั้งครับที่พิมรันเล็กสิทธิ์อรันจะชกในลักษณะของบูนะครับมวยบูเดินชนแบบนี้คงมั่นใจครับว่าเดินชนแล้วได้เปรียบเดินชนเลยครับธรรมดานี่แกชกจังหวะ2จังหวะ3ครับตั้งรับดูลูกนี้ครับปล่อยให้เตะชายโครงแล้วก็ดันเลยนะครับมือขวายันคางแล้วโยนเข่าครับไม่โดนส่วนแหลมครับเอาละครับคุณอรันมิตรสมานครับนี่แหละครับสิทธิ์อรันก็คืออรันคนนี้ครับ 5-2 ครับพิมรันเล็กสิทธิ์อรันเป็นต่อนะครับหลังจากยกก่อนหน้านี้เป็นรอง 5-2 เหมือนกันยกเดียวกับยก4พลิกกลับเลยนะครับเอาละครับยก5ชกเหมือนเดิมครับเดินคู่เหมือนเดิมวางแข้งเอาละครับพิโตสวยเหมือนกันพิมรันเดินยกบังยกบังเอาครับเจเชนบอกอีกดอกเดียวครับเจเชนเอาครับโดนคืนไปอีกเจเชนนั้นลูกพี่ของกางเกงชมพูนะครับหวางแข้งไม่เข้าชิงจังหวะครับหวางแข้งสวยเอาครับโดนถ่ายถ่ายถ่ายโยนเข่าเหน็บเข่ากรรมการชัยวัฒน์จินเนรวัฒน์แยกออกมาเธอกริดครับขยับขยับหลอกวางแข้งไม่เข้าขยับขยับวางแข้งไม่เข้าอีกครับโดนคืนไปเตะน้อยกว่าแต่เนื้อกว่าเอาครับคุมนะครับพิมรันคุมถึงกริดยิงยักยักล่อหลอกวางแข้งไม่เข้าครับตรงนี้ต่างคนต่างเจ้าไม่ได้อะไรวางแข้งโดนไหมโดนไหมโหนครับแม่ลูกนี้โหนกรรมการแยกออกมาครับคือกริดไม่ได้จับเชือกครับแต่ว่าใช้รักแร้หนีบครับกรรมการทำท่าจะเตือนและไม่เตือนอ้าวครับหมดยกสุดท้ายคู่ขี้ครับหมดยกแล้วพิมอรันเล็กเป็นต่อ 3-2-2-1 ครับหมดยกที่5กรรมการหันไปทางพิมอรันเล็กสิทธิ์อรันครับชนะคะแนนไฟต่อมาครับ11มิถุนายน2534พบกับบุญหลายสอธนิกุลนี่ก็แหมสุดยอดของมวยจังหวะ2ด้วยกันเลยครับบุญหลายในช่วงนั้นนี่แหมใครอย่าไปจับกับแกเลยครับยากที่จะเอาชนะบุญหลาย
ดูครับคู่นี้ถือว่าเป็นสุดยอดของมวยถูกคู่เมื่อปี2534ครับบุญหลายนี่ใครเจอกับเขาก็แหมออกทะเลได้ง่ายดูครับวันนี้บุญหลายเจอกับพิมารันเล็กดูครับแกเก็บอาวุธแน่นจริงๆแล้วไม่มีตื่นตกใจครับได้แล้วหนีได้แล้วหนียกบังคุมมวยคุมเกมมันดีเหลือเกินครับบุญหลายวางแข้งไม่เข้าโดนไปดันดันดันดูครับตั้งเข่าแล้วตั้งแข้งตั้งขาไว้ได้เข้ายากแทงอีกดูครับหมุนออกมาถีบด้วยยันด้วยยกบังด้วยดูครับยกแข้งยกขาเกะกะจนหน้ารำคาญครับดูครับเตะไม่เข้าครับและยิ้มด้วยครับยั่วด้วยยิ้มด้วยนี่คุณสมหมายคำทุ่นครับหัวหน้าคณะสอคิงสตาร์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเก่าของพิมรันมาเชียร์อยู่บุญหลายกางเกงสีฟ้าคลิปเหลืองนี่เจอกับใครนี่แม่คนอื่นก็ออกดิ้วออกทะเลไปหมดแต่วันนี้พอบุญหลายมาเจอกับพิมรันบ้างยุ่งเลยครับออกอาวุธนี่ลำบากเลยครับแกปิดป้องบังดีเหลือเกินครับดูครับแม่ลูกนี้ดูสิครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามวยสุดยอดอัจฉริยะอย่างบุญหลายนี่พอมาเจอกับพิมารันเล็กนี่ทำลำบากครับทำอะไรก็ดูมันงุ่มง่ามรุ่มร่ามไปหมดเลยครับพยายามจะกวาดข้างล่างยกบังคืนแข้งคืนแข้งดูครับยกบังดูดึงหน้าหลบอีกน่าบุญหลายชักโกรธเหมือนกันครับแกยกบังยกเกะกะดูครับหมุนแทงจนทำลำบากครับพลิกดูครับบุญหลายลงไปอยู่ข้างล่างอีกโอ้ยลำบากเลยครับช่วงปี 3-4 นี่เป็นช่วงฮอตของบุญหลายเขาเลยนะครับวางแข้งไม่เข้าโดนคืนไปอีกแทงดูครับตั้งกำแพงหน้าอีกครับหมุนออกมาอีกยกบังแต่แกยกง่ายๆยกบังอีกครับยกง่ายๆโอ้โหต่อยด้วยความโกรธแล้วนะครับตอนนี้อ้าวครับเตะสูงเกินไปตัวเองจะล้มซะอีกพิมรันเล็กนี่เป็นมวยที่ไม่ใช้แรงเลยครับหมดยก3นี่ราคา 15-1 ครับยก4ยก5ก็ขาดลอยครับมาดูครับมียั่วมีหลอกมีล่อแยบแยบดูครับออกลูกเหนือชั้นเลยครับดึงหน้าหลบอีกชกมวยไทยมวยสากลเหมือนกันครับพล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 ับยิ่งกว่าปลาไหลทาจาระบีซะอีกแม่ดูครับยกขาถีบยันเอาไว้บุญหลายนี่แม่ลำบากเลยครับไม่เคยชกกับใครแล้วดูแม่งุ่มง่ามขนาดนี้นะครับเจอกับพิมรันเล็กนี่อ้าวครับปล่อยให้ต่อยแม่โยกโชว์สายตายิ้มยั่วโยกหลบนี่แหละครับมวยระดับสุดยอดฝีมือไม่อยากเจอกับพิมรันเล็กก็ตรงนี้ครับเจอทีไรแล้วนี่ออกทะเลทุกทีหมดยกสุดท้ายแม่สบายเหลือเกินบุญหลายไม่อยากมองหน้าเลยครับเจ็บตัว2วันก็หายแต่เจ็บใจดี30ปีแล้วยังไม่ลืมไฟต่อมาครับ27สิงหาคม2534เจอกับพนมรุ้งสิทธิ์สวป.ติ๊กชิโร่2ครับฉายาของเขามวยเชิงเหมือนกันเลยครับเหมือนกับพิมารันทุกอย่างครับแล้วดูว่าวันนี้คือสุดยอดของมวยจังหวะ2จังหวะ3เลยครับพนมรุ้งหรือว่าติ๊กชิโร่2นี่ออกมาเต้นจริงๆในยุคนั้นแล้วก็เป็นมวยจังหวะ2จังหวะ3ดึงจังหวะให้นักมวยคู่ต่อสู้นั้นหลงเหลี่ยมหลงจังหวะออกนิ้วออกทะเลมาเยอะต่อเยอะแล้ววันนี้มาเจอกับพิมารันเล็กสิทธิ์อรันครับดูซิว่าใครจะหลงจังหวะใครวันนั้นแฟนๆก็มาก็รู้แล้วครับว่ามวยคู่นี้นี่ชกกันไม่เจ็บแต่อยากจะรู้ว่าใครจะเหนือกว่าใครในเรื่องของจังหวะ2จังหวะ3ดูครับพนมรุ้งกางเกงน้ำเงินนะครับติชิโร่2ชายาของเขามวยจังหวะ2จังหวะ3ด้วยกันดูซิว่าใครจะออกนิ้วออกทะเลหรือใครจะหลงเหลี่ยมใครแทงเททิ้งเอาละครับพิมรันขวาข้างล่างคืนไปฮุกดูซิว่าใครจะหลงเหลี่ยมใครแนบเขี่ยข้างล่างเขี่ยข้างล่างอีกทีนึงไม่แรงครับมวยคู่นี้ชกกันตัวเนื้อน่ะไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแต่คนแพ้เนี่ยเจ็บใจแน่นอนวันนี้เอาละครับดูเขี่ยข้างล่างเขี่ยข้างล่างไม่เจ็บครับดูซิว่าใครจะหลงเหลี่ยมใครเดินชนแล้วครับยิงหมัดยิงหมัดยิงหมัดโอ้โหฝันศอกพนมรุ้งดูครับตั้งแผงหน้ารูปร่างคล้ายๆกันเหลี่ยมมวยคล้ายกันเอาละครับจะเททิ้งได้ไหมเททิ้งได้ไหมไม่ได้ครับโดนแทงเข่าดักไปอีกใคร
ก็ตามเจอกับพนมรุ้งเล็กก็เหมือนกับบุญหลายเจอกับพิมรันเล็กครับหลงทางหลงจังหวะถูกล่อหลอกไปหมดแล้ววันนี้ดูซิว่าใครจะล่อหลอกใครอ้าวแล้วก็แพงโอ้โหตรงนี้เต็มเต็มชิงไหวชิงพริบครับโดนสมองกันว่ากันอย่างนั้นกวาดล่างโดนถีบยานเตะลมครับหนาบหลังสักทีหนึ่งโยนข่าวใครจะหลอกใครครับยกที่4แล้วแทงฟันศอกแหมยิงหมัดหน้าศอกกลับครับโอ้โหเล่นศอกกลับเลยพนมรุ้งชักโกรธแล้วเอาละครับใครจะหลงเหลี่ยมศอกกลับอีกแล้วครับฟันศอกคืนมาเหมือนกันเล่นลูกเหนือชั้นแล้วครับตอนนี้แนบข่าวดูซิว่าจะออกลูกไหนพลิกพลิกแนบแนบแล้วคาด้วยครับหนุ่มรุ้งต้องเดินแล้วครับทีบยานวายโยนข่าวยิงหมัดไม่โดนล็อกยกสุดท้ายแล้วครับพนมรุ้งน่ะเป็นรองเยอะแล้วตอนนี้แหมต่อยลมครับแหมโย่โลกหลอกดูครับโชว์สายตาแหมดูครับพิมรันเล็กยั่วแล้วครับสวมวิญญาณดาวยั่วแล้วฟันศอกไม่โดนครับสายหน้าอยู่ใกล้ใกล้แขนนั่นแหละครับดูครับโยกหลอกอีกยับดูครับแหมดูครับพนมรุ้งออกนิ้วแล้วครับคราวนี้แหมดูครับเคยตลอดครับวันนี้โดนหลอกชักโกรธเหมือนกันนะครับพนมรุ้งโยนข่าวโยนข่าวถีบยันไม่เอาดีกว่าครับพนมรุ้งถอยแล้วครับว่าเคยตลอดครับวันนี้โดนหลอกซะแล้วน่าเล่นจระเข้ซะแล้วว่าจะเล่นฤาษีบทยาคืนครับยิ้มครับวางแข้งมวยโคราชกับมวยขอนแก่นครับกางเกงแดงในมวยขอนแก่นอัปคัตยกสุดท้ายมั่นใจมากครับเล่นยั่วเลยครับโยกลบแม่ต่อยเชือกชักโมโหครับดูครับสายตานี่เหลือเกินจริงๆนี่นะครับมวยใครๆก็ไม่อยากชกด้วยเป็นเพราะอย่างนี้แหละครับคุณอรันต์มิตรสมานครับลูกพี่ของพิมรันต์เล็กใครก็ไม่อยากชกด้วยครับเพราะว่าเสียมวยเสียคนเสียใจแค้นอีกต่างหากได้ง่ายๆครับเจอกับพิมรันต์เล็กนี่ดูพนมรุ้งเป็นตัวอย่างครับโมโหไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับจะฝันศอกแล้วเงื้อมาจากบ้านแล้วเนี่ยครับดูครับโชว์สายตาดูครับลมอยู่ใต้แขนนี่แหละครับแทงสักทีหนึ่งแย้มแยกออกมาครับหล่อๆพนมรุ้งชักไม่เอาแล้วครับไม่อยากเล่นอีกแล้วว่าพี่แย้มขวางไว้ถ้าเป็นนอนหมอบเลยครับออกลูกมวยพม่าเลยชักโมโหพนมรุ้งเอาเจ็บๆยังทีนะใกล้จะหมดยกแล้วชักแค้นแล้วหยามกันเกินไปเล่นทั้งศอกกลับทั้งจระเข้ฟาดหางแหมในชีวิตนี้ไม่มีใครทำกับพนมรุ้งอย่างนี้มาก่อนหมดยกสุดท้ายหันหลังให้เลยครับด้วยความโกรธมวยยอดฝีมือเจอกับพิมรันเล็กทีไรในก็โกรธทุกคนแล้วครับพี่แย้มก็รับใบคะแนนตามฟอร์มครับพิมรันเล็กสิทธิ์อรันแล้วดูภาพช้าตอนศอกกลับนะครับหน้าสั่นเลยครับดูนะครับโดนเต็มหน้าทีเดียวครับลูกนี้ครับศอกกลับและดูลีลาการใช้สายตานะครับว่องไวเหลือเกินครับหลบหลีกหมัดอยู่ใกล้ๆแขนอยู่ใต้แขนนะครับดูครับหลบศอกดูครับยั่วจริงๆครับดูครับมั่นใจในสายตาตัวเองเป็นเลิศจริงๆครับพนมรุ้งนี่โกรธจริงๆครับหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยเล่นจระเข้ซะแล้วจะคือด้วยลือสีบทยา2535ครับ16นาฬิกานะครับพิมรันเล็กสิทธิ์อรันหรือว่าสมรักคำสิงคนนี้ครับชกมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับสานิชสมเนตรหรือว่าสันเพชรลูกรังสีนี่ครับวันเดียวกันครับชกมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยและตอนกลางคืนครับ3ทุ่มชกมวยไทยเป็นคู่เอกกับชมวกเพชรช่อชมวงหรือว่าชมวกเพชร5พลังคุณข่าวคอมพิวเตอร์ครับคนที่ถอยวนอยู่นั่นแหละครับคือสมรักคำสิงนี่เป็นมวยชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับสันเพชรลูกรังสีไม่ใช่ธรรมดานะครับพยายามจะเดินชนแล้วครับดูครับลีลาการหลบเลี่ยงของสมรัก
นี่เป็นมวยชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วเขาเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นแชมป์ประเทศไทยครับนี่ชกกันที่อาคารนิมิบุตรนะครับในสนามกีฬาแห่งชาติแล้วเขาต้องเดินทางต่อไปนะครับไปที่เวทีราชดำเนินเพื่อชกมวยไทยกับชมกเพชรช่อชมวงเป็นคู่เอกของรายการพายุเนี่ยอ้อมแรงไว้ต่อยชมกบอกว่าเมื่อสักครู่นี้อ้อมแรงไว้ชกไปเต็มฝีมืออ้อมแรงไว้ชกกับชมกเพชรตอนกลางคืนบอกว่าเจอกับชมกเพชรนี่หมดเป็นหมดแล้วไม่มีการอ้อมแรงแล้วและตกกลางคืนครับที่เวทีราชดำเนินนี่กำลังนวดตัวเพื่อเตรียมขึ้นชกกับชมกเพชรช่อชมวงหรือว่าชมกเพชร5พลังนี่เพิ่งชกเสร็จหมาดๆนะครับมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยบนเวทีนะครับตอนกลางคืนครับเจอกับชมกเพชรถอยอย่างเดียวครับน่าดูครับชมกเพชรต่อยไม่โดนแล้วตอนนี้เอาละครับถอยแล้วก็ถีบถอยแล้วก็ถีบดูครับถีบแช่ไว้หน้าขาซะด้วยชมกเพชรพยายามจะชนนะครับชกมวยสากลสมัครเล่นมา3ยกแล้วนะครับอ้าวชมกเพชรแตกด้วย3ยกที่ชกมวยสากลสมัครเล่นนัดชิงชนะเลิศมาบัดมาดครับแล้วก็กลางคืนมาชกกับชมกเพชรด้วยชกแบบท้ายๆนี่ท่าทางจะเป็นลมแล้วนะครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายครับเขาชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยแต่ว่าตัวเองนั้นแทบเป็นลมเลยนะครับพอหมดยกแล้วนี่ชมกเพชรหิ้วไปส่งที่มุมแล้วหลังจากนั้นนี่ต้องประคองปีกกันลงเวทีไปนวดนะครับในห้องพักนักมวยดูครับหายใจยาวๆนั่งดีนั่งนั่งตรงๆนั่งตัวตรงๆอย่าอย่านอนจะเป็นลมนะครับตอนนี้8ยกนะครับในเวลาห่างกันไม่ถึง4ชั่วโมงยาดมยาดมนี่ต้องมาพร้อมนวดกันอุตลุดไปเลยครับหลังจากไฟนี้แล้วพิมลเล็กสิทธิ์อรันต์ก็ชกมวยสากลสมัครเล่นอย่างเป็นล่ำเป็นสันไม่ได้ชกมวยไทยอีกเลยครับจนกระทั่งวันที่27ตุลาคม2535กลับมาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งกับบัวขาวปอพิสิทธิ์เชษดาวโรสซึ่งกำลังฮอตสุดขีดในช่วงนั้นพิมลเล็กนั้นหยุดชกมวยไทยไปนานครับกลับมาชกอีกทีหนึ่งก็อย่างว่าครับเหมือนรถเอาไปจอดไว้สักปีหนึ่งหรือ2ปีครับออกมาวิ่งครั้งแรกก็เครื่องก็สำลักครับเพื่อสักครู่นั้นแฟนสาวของเขานะครับมาเชียร์อยู่เจอลูกไถนาครับกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากหยุดไปนานนี่เจอกับดาวโรจน์ซึ่งพละกำลังเหลือเฟือครับบัวขาวปอพิสิทธิ์เชษนี่น้องชายของพนมรุ้งสิทธิ์สวปครับดูครับเพียงละเล็กก็โดนเข่าจุกแล้วนะครับตอนนี้อย่างว่าครับนานๆชกมวยไทยทีหนึ่งกลับมาโดนปล้ำฟัดนี่หมดแรงเลยครับโดนฟันศอกพลิ้วไม่ไหวเลยครับทิ้งตัวเลยครับจุกกรรมการสับมือให้ชกได้โดนชาร์จอีกแทงเข่าทิ้งตัวครับไม่ไหวครับจุกหยุดไปเป็นปีครับแพ้น็อกเอาท์ครับนี่คือไฟสุดท้ายของเขาในการชกมวยไทยหลังจากนั้นก็ชกมวยสากลสมัครเล่นอย่างเอาจริงเอาจังจนกระทั่งได้เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดนี่แหละครับYou're cruel.